ันชื่อลีนาค่ะดิฉันชื่อสีมงค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนมารายงานเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยววัดพนมนี้นะคะเชิญติดตามกับพวกเราค่ะแม่ไม้มีสมบัติเยอะมากแล้วได้มาตั้งที่อยู่ฝั่งภาคตะวันตกแม่น้ำจรับเฉียมโดยปัจจุบันนี้เป็นแม่น้ำสาบในฤดูฝนมีต้นกกีลอยมาติดกับที่อยู่ของฐานใหญ่เป็นแล้วอยู่ในรูต้นกกีนั้นมีพระพุทธเจ้า4องค์ในคริสต์ศักราช1372ยายเป็นได้จัดให้ข้าวคนส่งดินสางภูเขาเล็กอยู่ภาคอีสานที่อยู่ของท่านแล้วเอาต้นกกีทางนั้นก็สร้างแปลงประวิหารอยู่บนข้าวเพื่อประทับพระโพธิเจ้าทาง4องค์แล้วให้ชื่อว่าวัดพนมโดนเป็นโดยปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดพนมหลังจากฟังเกี่ยวกับเรื่องสถานีท่องเที่ยววัดพนมแล้วตอนนี้เรามาเจอกับความรู้สึกของนักท่องเที่ยวว่ามีรู้สึกอะไรบ้างมาเจอกันตอนดังนี้ค่ะคุณเดียวสู้บ้องถ้าบ้องมีอารมณ์ยังไม่ได้บ้องไปหรือบ้องมันมาคุยสนานสถานีวัดพนมบ้องทุกคนย่อมคือมีอารมณ์ท่าสนายจัดเลยสาแต่ย่อมเมาฉุดเลือดตีมวยเจ้าเพลงเนื้อเพียงใจจอครบบ้างที่เชิญนึงไงจ้าบองให้จับบองกระทานในทางอนาคตข้างมุกเตยยังกรุ๊ปนี้กูจะฝึกดึงได้บองลำใบช่วยแดดซาเธอกระเลงดอเลงมวยนี้ออยการแต่เมียนเพียงใจจอการแต่เชิญบองยังกูแต่ช่วยเคลียร์ซับไซน์หนึ่งรวมนี้ทางบทหนึ่งนี่ให้นางเจ็บแซ่คือประวัติศาสตร์บอกมาบอกเยอะจ้าบอกประชาชนกัมพูชาเราต้องเข
ช่วยรักษามรดกนี้ให้ได้ตลอดไป